มีผวาครับปอมปอมงูปอมครับงูปอมงูปอมงูปอมเอาไว้โชว์เฉยๆครับโอ้ยจริงปอมนี่เลยงูปอมไม่เชื่อลองจับไม่เชื่อลองจับปอมครับนั่นน่ะลองแตะดูสิปอมนี่นะช่วยไม่ได้20โลนะครับประมาณนั้นนะรถที่นี่ก็ซ่อมทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้มาเจอตัวเป็นๆบ้างต้องว่านี่หายใจอยู่ครับคุณตัวเป็นอยู่นะแนะนำก่อนนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะผมจ่า11ธนดลสมประสงค์นะครับชื่อฉายาเขาให้ขนานนามว่ากัปตันงูนะกัปตันงูก็ไม่รู้ได้มาอย่างไรนะก็มาฉายาเนี้ยได้มาจากกาญจนบุรีแล้วเมื่อก่อนผมรับราชการอยู่ที่นั่นที่ค่ายสุรศรีนะครับทุกคนทราบดีแล้วนะถิ่นของเรานะครับก็ได้ไปราชการสนามอยู่ปีหนึ่งนะครับปี49ถูกไหมโอเคใช่ผมก็ยังงงๆอยู่อยู่ตรงไหนเมื่อกี้ถามท่านรองแล้วท่านรองแบบให้คำตอบแล้วนะครับก็อยู่เดี๋ยวๆไปจะมาแถวๆนั้นนะครับไปสายโยกทองประภูมิน้องสังขารอยู่แถวนี้ครับวงเวียนอยู่แถวนี้ตอนปีสี่เก้าได้ครับเชิญครับต้อนรับแขกอย่างดีมากนะครับยินเยี่ยมเลยนะนอนนิ่งๆนะประมาณนี้ใช่ฮะก็จะนอนอยู่อย่างนี้ตลอดอ่อนกว่านั้นหรือสูงกว่านั้นสูงอายุใช่ไหมครับก็จะอาจจะลดหลั่นลงมานะครับ10นาที20นาทีก็แล้วแต่เขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันนะครับหรือพลังพละกำลังของเราที่จะสู้เขาได้นะครับทุกคนแล้วอยากอยู่ชั่วโมงนึงกัด2ทีถ้าอยู่แล้ว3ชั่วโมงกัดที6ทีโอ้โหทฤษฎีนี้ใช้ได้ไหมยานะทีเดียวก็ตายแล้วกัดเอาดีงูเห่าครับโอ้โหเล่นของแรงเลยได้ไหมเอาจริงเหรอเอาสมมติว่าท่านนี้ถูกงูเห่ากัดกัดที่ไหนดีครับจะให้กัดที่ไหนดีเอาที่แขนเป็นการปัดป้องหรือการจับผ้าโดนกัดที่แขนนะโดนกัดที่แขนสมมติว่างูเห่ากัดปั๊บเข้าตรงนี้เลยนี่เลยจับเลือดมันจะแล่นเข้าสู่หัวใจได้เร็วขึ้นถูกไหมครับจะทำให้ตายไวขึ้นแต่อันนี้อยากให้แฝงครับอยากให้เล่นกับเราแล้วก็แบบนี้ครับวิธีการนะวิธีการนี้คือบีบให้หนักเลยบีบนะครับรอบๆนะครับรัดเข้าไปที่หัวไหล่บีบครับบีบไปเรื่อยๆบีบไปเรื่อยๆอันแรกยังไม่ต้องรีบก่อนบีบไปก่อนบีบไปก่อนบีบไปก่อนให้เลือดมันมีความอุ่นมีความร้อนขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะไหลออกเองนึกออกไหมครับถ้าเราบีบไปปั๊บเส้นเลือดมันจะปวดถูกต้องไหมครับลองบีบดูครับลองบีบแน่นๆเลยครับบีบหนักๆเลยลองมาค้างไว้ตรงนี้ครับเส้นเลือดปวดไหมรีดครับรีดบีบแล้วรีดลงมาบีบแล้วรีดเส้นเลือดจะขึ้นเส้นเลือดขึ้นถ้าปกติแล้วตรงนี้เส้นเลือดขึ้นนะครับถ้าเราเข็มมาจิ้มปั๊บเลือดพุ่งมันพุ่งนะแต่มันมีบาดแผลรอยเขี้ยวของงูอยู่แล้วต้องไหมครับจากนั้นแล้วมันก็จะไหลออกเอาแก้วมารองไว้นะเอารีดเลยครับรีดหนักเลยหนักกว่านี้ครับหนักกว่านี้รีดลงมาผมถือไม้ให้ผมดีกว่าเดี๋ยวผมจะรีดให้ดูก่อนถ้าเวลารีดนะครับจับมีอาการชาบ้างเห็นไหมครับแล้วก็รีดลงไปขึ้นเนี่ยขึ้นจากตรงไหนครับให้เลือดมันออกใช่ไหมเห็นเลือดมันก็ไหลทุ่งลงมาเลยต้องบอกว่าพิษงูกับเลือดคนเนี่ยเวลาผสมกันแล้วมันจะกลายเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำเป็นของเหลวที่เหลวกว่าเลือดเนี่ยเหรอไหมครับมันจะไหลออกได้ง่ายฉะนั้นแล้วผมแนะนำให้รีดเอาเลือดออกให้มากๆนะครับแล้วก็บอกว่ารีดพิษงูออกให้มากไม่มีใครยอมรับเราหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าพิษงูมันอยู่ส่วนไหนถูกไหมครับแต่มันผสมอยู่ในนี้แหละผสมอยู่กับเลือดแหละแต่มันเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวที่เหลวกว่าเลือดนะครับเราสามารถรีดออกนะรีดลงนี้นะประมาณนี้นะไม่ต้องกดอยู่เยอะนะครับรีดแล้วรีดอย่างนี้มันไม่ได้กด
เนาะเราการรีดเรารีดตามขั้นตอนทีไล่ตามพูดใช่ไหมเราก็ไม่กล้าพูดคำนี้ไงรูดลงมาให้หนักถ้างูเห่ากัดครึ่งชั่วโมงเราตายเรายื้อได้4ชั่วโมง5ชั่วโมงตอนนั้นแล้วเราก็นั่งรถร้องเพลงไปได้เลยตรงนี้แต่สปอยล์อย่างนั้นง่ายเดี๋ยวลองดูนะว่าปล่อยเป็นไงแหมเป็นไงครับแล้วไม่ตัดขาดทุกอย่างขาดตัวเองไม่จับบังไอ้หางไม่รักดีไปให้คนอื่นเขาจับคิดอย่างนั้นไม่จับบังเลยล่อหางซะเลยเดี๋ยวผมก็เจอแล้วนี่เนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วหางเริ่มไม่ให้ไม่หวงหางแล้วทีนี้ใครจะจับหางเขาได้ไม่ต้องจับเราโจมตีได้เลยเปลี่ยนตัวค่อยๆครับค่อยๆวางลงไปตามมันเลยแค่นี้เองฮะแล้วก็พันปากครับล็อกเบาๆทำช้าๆไม่ต้องรีบแล้วงูก็จะนิ่งก็นิ่งแบบนี้มันช้าไม่ได้มันกลัวมันช้าไม่ได้เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่าจะต้องรีบให้เสร็จให้ไวแต่จริงๆแล้วไอ้การที่เรารีบเนี่ยมันอันตรายกับตัวเราแต่ซึ่งเราไม่รู้ตัวไม่ไอ้ที่ช้าไม่ได้นั่นคือมันอาการไม่ได้ว่ารีบนะลนลนอ่ะเดี๋ยวลองดูอ้าวให้มือจับโอเคทีเขาอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมจับหางช่วยนะครับเป็นการเซฟตี้ขออนุญาตช้าๆครับไม่ต้องรีบดูหัวเขาอย่างเดียวอย่าไปสนใจคนอื่นครับดูเขามางไหนหัวถ้าหัวมันมากตัวเราเราก็ต้องหลบเบนคือทิศทางของผ้าต้องอยู่ทางหน้าหน้าตาเขาตรงนั้นไม่ได้ดูด้านข้างหรือด้านไหนด้านหนึ่งให้อยู่ตรงหน้าถ้าหัวเขาหันมาปุ๊บเราต้องเอาผ้าตามอย่ารีบนะป้องกันตัวป้องกันตัวเองเข้าใจไหมครับโอเคให้หัวหน้าป้องกันเดี๋ยวผมจับไปลอกนะขยับผ้าเข้าใกล้เลยครับใกล้จมูกเลยแล้วก็หย่อนตกใจ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 เข้าไปดื้อหน่อยดื้อหน่อยผ้าให้หาตัวกันตัวครับช้าเห็นไหมครับถ้าเกิดมีอาการพวกแบบเขาจะแวะเลยโป๊ะเข้าบีครับเข้าบีครับเข้าบีอย่าแวบๆถ้าแวบๆตรงไหนเขาจะฉกทันทีช้าช้ากว่านี้เข้าบีครับเข้าบีตัวแล้วเข้าบีครับถอยแล้วเร็วตามมาหน่อยตามมาหน่อยโอเคตามมาหน่อยตามครับตามถอยก่อนหลอนไปแล้วติดดินแล้วค่อยๆครับค่อยๆคุ้มมากครับไปปล่อยโปเลยปล่อยไปเอาจับเลยตะปบหัวหมักเอาผ้าสอดล่างเดี๋ยวเจอผ้าสอดล่างนั่นแหละครับล็อกครับล็อกจำไว้ม้วนต้องปล่อยให้ดูครับพี่จับม้วนผ้าเราม้วนผ้าใต้ล่างเอาผ้ายุกอยู่เมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวหางก็จะตีมารัดเราจับเล่นจัง
ปเอาไปโอ้ยอันนี้จับแน่นไปประคองประคองจับแน่นจับประคองเฉยๆครับเพราะว่าเขาได้ผ้าแล้วก็จะรู้เลยว่านิ่งเขานิ่งได้เขาก็จะนิ่งของเขาประมาณนี้แตกเลยแม่นแตกเลยโอเคก็ประมาณนี้ผ้านี้เราสามารถจะยกเขาได้อยู่อย่างนี้เนาะสบายสบายชิวๆจับไม้จริงอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดฟันเขาติดปั๊บเราสามารถปล่อยผ้าคลุมหัวเขาได้เลยนะโอเคลองดูเดี๋ยวผมจับหางให้เห็นว่าโอเคต่อยสูงๆระยะห่างระยะห่างอยู่มันว่าแม่มันต้องอยู่ใครสักคนผิดท่าท่าอย่าผิดครับเคยเห็นเขาล่อกระทิงไหมขยับมาเลยครับขยับตัวกับผ้าอยู่คนละทางช้า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 ระวังครับระวังช้าช้าช้ามันไม่ถึงมันไม่ถึงมันไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้โชคบ่อยๆนี่แล้วจะชินจังหวะเองหรือแล้วจะชินจังหวะให้โชคบ่อยๆเห็นไหมเราเริ่มรู้จังหวะแล้วอย่าถอยอย่าถอยจะตกน้ำให้โชคให้โชคเข้าไปให้โชคเลยรอดเข้าไปด้วยรอให้โชคเลยรอให้โชคเลยรอให้โชคเลยให้โชคผ้าเลยเสียงนี้ไม่เอานะแอะไม่เอานะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีไฟอย่าแอะไม่ถึงครับไม่ถึงไว้คุณคนนึงไว้ไม่เป็นไรตรงนะไม่เป็นไรเนี่ยคอมันแค่นี้เองมาตัวเอสมาสัมผัสดึงหางไว้ให้ก่อนเดี๋ยวผมนั่นให้หลอกล่อให้วิธีการจบเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอันนั้นจะแนะนำเอาจับหางจับ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 ด้วยจับตรงนี้ด้วยจับเลยจับของมือครับเพื่อนเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จับตรงนี้คนหางคนหางเดี๋ยวเอาไม่อยู่จับดึงไว้ครับจับดึงไว้ไป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 โอเคนะถ้าปากรอเนี่ยถ้าปากรอเราสามารถเอาใส่ปากอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงให้เขาตัดผ้าพอติดฟันไปแล้วเขาหลบไปไหนผ้าจะติดตามไปด้วยเดี๋ยวก็คุมหน้าเขาเองถ้าไม่คุมเราก็ช่วยยัดเยียดผ้าให้คุมหน้าเขาหน่อยสอนด้วยดิโอเคไหมยังทำใจได้ยังเอายังเงยยนแม่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยัดเยียดเปิดยัดเยียดยัดเยียดยัดเยียดผมกลัวมันชกผ่านไอ้ผ่านใช่ไหมเราจับได้เลยตรงไหนหัวมันมีหัวเร็วจับเลยจับเบาๆไงเร็วจับหัวทำได้เลยหัวอยู่ตรงไหนหัวมันอยู่นี่คุมไว้หัวเอาช้อนใต้ปากจับไกลไว้จับพ่อนั่นแหละจับยกขึ้นมาแล้วเอาผ้าคลุมค้อนใต้ปากล็อกนี้อย่างนี้ยังไม่ปลอดภัยต้องเอาผ้าล็อกนี้อย่าให้เขาบิดมาได้โอเคปลอดภัยไหมเหงื่อหยดเป็นกระมังโอเคเอาวางได้ถ่ายรูปไปดิวางผ้าออกมองหน้ามองไปให้ลูกไปมองไปเหงื่อหรือน้ำตาผ้าออกลองไหมผ้าออกมึงเอาแล้วเอาแพ้ครับสมัยนาญาติมีไหมครับมีไหมยังครับไปไม่หรอมาไอ้แค่นี้ไปไม่ให้กลัวเขาเปลี่ยนตัวเดี๋ยวนี้กำลังเชื่องระวังนะครับเราโดนทำอะไรวะสองคนระวังรองเท้าแล้วดูรองเท้าล้มนะเอานิ้วก้อยยืนไว้ช้าช้าช้าวันนี้อย่ารีบอย่ารีบช้าช้าช้าโอเคช้าช้าช้าใหญ่ค่อยลงค่อยลงอ่ะ
ช้ากว่านี้ช้ากว่านี้ลงไปเลยมาอีกครับมาอีกมาอีกลบแล้วอย่าเขย่าอย่าเขย่าช้ากว่านี้เออปั๊บคว้าเลยมับนี่ช้อน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 ใต้ล่างใต้ปากจับแล้วกำช้อนผ้าช้อนผ้าห่อปากไว้ก่อนห่อปากไว้ห่อปากห่อปากห่อปากไว้ไม่ให้เขาถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเปียงไปให้หน่อยถ่ายรูปเปียงถ่ายรูปหน่อยเอาผ้าออกลองอีกรอบอ่ะถ่ายรูปอีกรอบฟึบยังไม่ได้ภาพขายาซันขายาซันจับมันหน้าไงเดี๋ยวเรากลัวมันโชคขึ้นช้า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 เฮ้ยมาเลยจับมับช้อนปลาช้อนปลาช้อนช้อนช้อนเลือดช้อนแทนชุบใช่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 นี่เขาบอกว่าเขาเหนื่อยไหมเขาไม่ได้เหนื่อยนะแต่เขาเริ่มคุ้นกับมือคนเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นอันตรายทำอะไรแล้วคนตัวนี้จะละลายพฤติกรรมแบบไอ้น้องสองตัวนั้นง่ายมากไม่ได้ยากเลยงูพวกนี้นะครับเขาจะนอนนิ่งๆให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้เออเราแพงไปตื่นแล้วอย่าให้ตรงหน้าครับอย่าให้ตรงหน้าตรงหน้าอย่าให้ตรงหน้าครับเอาด้านใดด้านหนึ่งค่อยๆเข้ามาครับช้าๆช้าๆครับช้าๆกินนะกินกินแล้วว่ากินกินแล้วว่าอย่าเพิ่งหย่อนครับอย่าเพิ่งหย่อนใส่หัวเขาก่อนให้หัวเขาหมอบลงก่อนครับให้หัวเขาหมอบลงก่อนไปทางขวาครับทางขวาทำมาครับแล้วค่อยๆกดลงมาเอาผ้าใส่หัวครับผ้าใส่หัวนั่นแหละครับค่อยๆช้าๆครับช้าๆครับอีกช้าที่สุดไปทางขวาหน่อยครับทางขวาหน่อยจะหลุดผ้าแล้วเออทางขวาอีกนิดนึงไปแล้วเลื่อนหนีแล้วดักไหมดักไหมไปครับช้าๆครับนั่นแหละครับมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้วหาหัวจับเลยครับช้อนเลยช้อนใต้ผ้าปุ๊บกำกำเลยครับโอเคจ้าได้เลยเอาให้แผ่เบี้ยครอบหัวเลยไหมคุณดนให้ครอบหัวเลยครอบหัวแบบให้แผ่แม่เบี้ยไหมเอาเท้าออกได้เอาได้ครับเอาได้เท้าออกได้ลองยังหัวน้ำหนักหัวแล้วนะตายเอาไปเดี๋ยวได้ท้องแม่จับส่วนหัวเลยจับนี่เลยจับก้อนจับเสร็จเรียบร้อยล็อกนี่ล็อกนี่นี่500ครับเราก็จะเอาหางใส่เข้าไปประมาณนี้ครับที่เขาให้คล้องต่ำกว่าคอเพราะว่าเขากลัวงูจะเป็นอันตรายแต่ถ้าพวกเราคล้องมันต้องคล้องใต้น่ะใต้คางอย่างเดียวพวกจะทีบลงมาตรงงูเราคันลากเพิ่งหวะพุ่งเลยเราไม่ได้หรอกผมปุ๊บมาจับไปอยู่ปุ๊บปั๊บเอ้าไม่ถอยห่างกันไกลแท้เอ้าลูกทีมหรอลูกทีมไปตอนไหนไม่รู้ไปอยู่นู่นมาแล้วเดี๋ยวว่าผมจะต้องไปทำอาจารย์
เข้าไปเข้าไปมาใครโดน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 สัมผัสได้ครับใครที่เกรงว่าจะมันผ่านไหมครับตัวดูก็มาจับตัวนี้ได้ใช่ครับก็หนังมันหลุดออกไปมันเน่าแล้วมันหลุดออกไปเหลือแต่ช่วงหนังบางส่วนที่ปิดกระดูกไว้นี่มันนิ่มเนื้อมันหายไปนิ่มนะนิ่มครับเดี๋ยวเสร็จครูครับแล้วนี่คิดยังมีเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันไม่ได้รีดไม่ได้ถอดเที่ยวไม่กัดเอาง่ายๆคือเขาไม่กัดการสัมผัสได้เยอะว่าจะติดได้สบายตัวช้อนเลยครับช้อนเลยพี่เปี๊ยกนี่พี่เปี๊ยกเอามือรับไว้เฉยๆมือรับไว้เฉยนี่อีกครับเอาคนนี้เอาตัวก็ได้เลยนะครับเดียวอะไรเดียวอะไรนะใครอยากจะเดี่ยวกับชิโร่ก็เชิญนะฮะเดียวเลยมาใครอยากจะเดี่ยวกับชิโร่นะครับไม่ต้องไปจำเขาแน่นเขาจะอยู่นิ่งขอเดียวกับชิโร่หน่อยว่างั้นอย่าไปจำเขาแน่นเลยเล่นขานี่ไปไกลช้าใจเย็นทีละคนเบาๆช้ากับเบามือเบาช้าๆค่อยดูอย่าไปกำเขาแต่งเขาอันนี้เขายังไม่ได้ค่อยดีก้าวแถวไปกูจะท่าคนเดียวก็ไม่มาอย่างนี้ไม่เปียกมาเปียกมาเโอเคเอามาดิเอาไม่เป็นไรนั่นเลยแต่นี่เท้าแก้มหน่อยตัวไม่มาทางนี้เลยตัวยังไม่มาครับเจ๊จุ๋มจับต่อกันไปเอาเลยคนเดียวเลยให้คนเดียวต้องขอขอบคุณผู้ฝึกของค่ายการอบรมพิเศษแก่งกระจานนี้นะครับที่มาให้ความรู้กับทางเทศบาลเราได้รับความรู้ต่างๆในเรื่องการจับงูการดูแลงูในตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากครับผมครับ